เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับห้าลิงที่เก่งที่สุดในรามเกียรติ์จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าวานรแต่ละตัวล้วนมีพละกำลังความสามารถที่แกร่งกล้าถ้าจะพูดถึงวานรในเรื่องรามเกียรติ์ทุกท่านคงต้องนึกถึงหนุมานเป็นอันดับแรกแต่ใช่ว่าหนุมานจะเป็นวานรที่มีเทวริษเพียงตัวเดียวในเรื่องรามเกียรติ์วานรตัวอื่นๆก็มีความสามารถที่เก่งกล้าไม่แพ้กันถ้ามองเผินๆอาจจะคิดว่าวานรเหล่านี้มีพลังความสามารถที่สูสีหรือใกล้เคียงกันแต่ความจริงแล้วนั้นไม่ใช่ถ้าเทียบกันในเรื่องวีรกรรมที่วานรแต่ละตัวได้ก่อเอาไว้ทุกท่านจะรู้ทันทีว่าใครเก่งกว่าใครฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาจัดอันดับกันว่าวานรตัวใดเป็นวานรที่เก่งที่สุดในเรื่องรามเกียรติ์โดยเราได้จัดอันดับเอาไว้5อันดับด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มนับถอยหลังจากอันดับที่5กันเลยนะครับอันดับที่5องคตเป็นลูกของพาลีเป็นหลานของสุครีพมีศักดิ์เป็นถึงอุปราชแห่งเมืองขีดขินองคตได้ช่วยทำศึกกับกองทัพของทศกัณฐ์อย่างเต็มความสามารถพระรามเคยส่งองคตเป็นทูตไปเจรจากับทศกัณฐ์เพื่อทวงนางสีดาคืนแม้จะไม่สำเร็จแต่ก็ได้แสดงความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญให้ประจักษ์แก่ตาทศกัณฐ์มีครั้งหนึ่งพระรามใช้ให้องคตไปส่งสารถึงทศกัณฐ์องคตบุกเข้าไปในวังเดินฝ่าเหล่ายักษ์ตรงไปหาทศกัณฑ์เมื่อไม่มีใครเอาเก้าอี้มาให้นั่งองคตก็ม้วนขดหางตนเองขึ้นมาสูงเสมอเท่าทศกัณฑ์ไม่ว่าทศกัณฑ์จะพูดอะไรสามารถโต้ตอบได้ทุกอย่างทศกัณฑ์ก็เจ็บใจมากเป็นที่พอใจแก่พระรามในบทกลอนบรรยายไว้ว่าแกล้งเดินข้ามค่าเฝ้าเหล่ากุมภกัณฑ์มาตรงแท่นทศกัณฑ์ไม่หลีกเลี่ยงเอาหางขดเข้ามานั่งต่างเตียงให้สูงเพียงอาจองค์เจ้าลงกาจึงเป็นที่มาของคำว่าองคตพดหางหมายถึงคนที่เย่อหยิ่งอวดดีไม่เกรงกลัวตีตนเสมอนั่นเองอันดับ4สุครีพสุครีพเป็นน้องของพาลีและเป็นลูกของพระอาทิตย์ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความแก่งกล้าสามารถสุครีพก็ไม่น้อยหน้ากว่าวานรตัวอื่นเลยผลงานที่เด่นที่สุดของสุครีพนั้นคงหนีไม่พ้นการหักฉัตรแก้วพิชัยโมลีของกรุงลงกาซึ่งฉัตรนี้เมื่อถูกปักขึ้นจะทำให้เกิดความมืดบดบังจนศัตรูไม่อาจมองเห็นกรุงลงกาได้นอกจากนี้สุครีพยังได้เคยประมือกับทศกัณฐ์จนทศกัณฐ์เสียท่าแก่สุครีพอย่างน่าอับอายเรียกได้ว่าฝีมือของสุครีพนั้นไม่ใช่เล่นๆ เลยทีเดียวนอกจากความสามารถจะเก่งกาจแล้วสุครีพยังมีความกตัญญูเป็นที่หนึ่งหลังจากที่พระรามคอยช่วยเหลือก็ตอบแทนบุญคุณและยังรักพวกพ้องเคารพและเกรงใจพี่ชายอย่างพาลีที่ถึงจะแย่งผู้หญิงที่พระอิศวรประทานให้แก่สุครีพแต่ก็ไม่โกรธอันดับที่3นิลภัทรนิลภัทรเป็นวานรเมืองชมพูและเป็นลูกของพระการทุกคนคงน่าจะเคยได้ยินกิตติศัพท์ของนิลภัทรกันมาบ้างนิลภัทรนั้นมีฝีมือพอๆกับหนุมานมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งขณะที่ฝ่ายพระรามจองถนนเพื่อข้ามไปกรุงลงกาหนุมานกับนิลภัทรเกิดมีเรื่องกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือหนุมานกับนิลภัทรมีกำลังและความสามารถสูสีกันกินกันไม่ลงสู้กันยังไงก็ไม่รู้ผลแพ้ชนะจนสุดท้ายสุครีพต้องมาห้ามปรามศึกนี้ไว้ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายเมื่อเกิดศึกลงกาครั้งที่สองนิลภัทรอาสาเป็นทัพหน้าให้แก่พระพจน์และพระสัตรุษได้แสดงความสามารถโดยทอดตัวเป็นสะพานให้กองทัพข้ามไปตีกรุงลงกาและได้ฆ่านนทศูนย์กับนนทการโดยนิลภัทรร่วมกับอสุรภัทรฆ่ามารกระบินตายและได้ทำลายพิธีชุบกระบองของท้าววยตาลโดยฆ่าท้าววยตาลได้สำเร็จเมื่อเสร็จศึกแล้ว
นิลภัทรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาอภัยพัทวงศ์ตำแหน่งอุปราชเมืองชมพูนี่จึงเป็นเหตุผลที่นิลภัทรติดอันดับ3ในการจัดอันดับครั้งนี้อันดับ2หนุมานถึงแม้หนุมานจะเป็นทหารเอกของพระรามแต่ก็ใช่ว่าหนุมานจะเป็นวานรที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้เชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักอิทธิฤทธิ์ของหนุมานกันเป็นอย่างดีแล้วหนุมานเป็นลูกของพระพายจึงได้รับความสามารถพิเศษคือความเป็นอมตะเมื่อตายแล้วหากร่างกายต้องกระแสลมก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้หนุมานยังมีวิชานิมิตกายาเวทกำบังกายและมนต์สะกดนิทราอีกทั้งยังมีพละกำลังมหาศาลนอกจากนี้หนุมานได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระรามมากที่สุดทั้งยังมีความกล้าหาญฉลาดปราดเปรื่องมีแหวพิปฏิภาณมีคุณธรรมหนุมานยังเป็นผู้มีความแข็งแรงไม่แพ้ผู้ใดมีความว่องไวนอกจากพละกำลังอันแข็งแกร่งแล้วหนุมานยังสามารถย่อและขยายร่างกายตนเองได้ตามใจปรารถนาแถมยังมีความอดทนฟันฝ่าทุกอุปสรรคอย่างไม่เคยย่อท้อเป็นผู้ชนะความชั่วร้ายเรียกได้ว่าเป็นความหวังของมนุษยชาติและเหล่าเทวดากันเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่หนุมานจะติดอันดับ2ของการจัดอันดับวานรที่เก่งที่สุดในเรื่องรามเกียรติ์อันดับที่1พาลีพาลีเป็นพี่ของสุครีพและเป็นลูกของพระอินทร์ที่พาลีติดอันดับ1ของการจัดอันดับในครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหากใครที่ติดตามอ่านรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ดีว่าพาลีนั้นไม่ใช่วานรธรรมดาธรรมดาพาลีเคยได้รับพรจากพระอินทร์ว่าถ้าหากพาลีได้สู้กับใครแล้วพลังของศัตรูที่สู้ด้วยจะลดลงครึ่งหนึ่งและเอาพลังนั้นมาเพิ่มให้กับพาลีเองพาลีเคยต่อกรกับทศกัณฐ์เพื่อแย่งชิงนางมนโททศกัณฐ์พ่ายแพ้แก่พาลีอย่างย่อยยับและเสียนางมนโทให้อย่างน่าเจ็บใจนอกจากนี้พาลียังเคยสู้กับสุครีพด้วยเหตุที่พาลีนั้นไปแย่งนางดาราที่พระอิศวรตั้งใจจะประทานให้สุครีพไว้เป็นรางวัลจากการที่สุครีพไปช่วยตั้งเขาพระสุเมนแต่สุดท้ายสุครีพก็ไม่อาจต้านทานพลังของพาลีได้ยิ่งไปกว่านั้นพาลีเคยจับลูกศรที่พระรามแผงออกมาได้อย่างอยู่หมัดด้วยฤทธานุภาพที่เหนือกว่าวานรตัวใดพาลีจึงถูกยกให้เป็นอันดับ1ของการจัดอันดับวานรที่เก่งที่สุดในเรื่องรามเกียรติ์หากใครมีข้อเสนอแนะอะไรหรือคิดว่าตัวละครไหนที่เจ๋งกว่าที่เราลองจัดอันดับมาเล่าให้ฟังก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ